ขยายผลกันต่อนะครับสำหรับกลุ่มทุนจีนสีเทาที่เข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยด่านแรกก็คือกระบวนการในการออกวีซ่าแล้วก็ยังเจอว่าบางส่วนแฝงตัวมาเป็นอาสาสมัครผ่านมูลนิธินะครับวันนี้ตำรวจส่วนที่กำลังกับหลายหน่วยงานไปค้นหาความจริงด้วยการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย19จุดทั่วจังหวัดเชียงใหม่นะคะหลักๆพุ่งเป้าไปที่มูลนิธิและจุดศูนย์รวมของชาวต่างชาติหาความเชื่อมโยงว่าไปเกี่ยวข้องกับการออกวีซ่าอย่างไม่โปร่งใสหรือไม่ค่ะนายบุญยฤทธิ์นิปวานิชปลัดอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยกำนันตำบลป่าไผ่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบมูลนิธิ2แห่งในอำเภอสันทรายซึ่งเป็นหนึ่งในมูลนิธิที่นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ออกมาเปิดเผยข้อมูลอ้างว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงไปยังกลุ่มทุนจีนที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายค่ะสิ่งที่นายชูวิทย์อ้างถึงกล่าวว่ามีการรับคนจีนเข้ามาเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิแล้วก็ออกใบรับรองให้เพื่อนำไปใช้ยื่นขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าเพื่อที่จะได้พำนักอยู่ในประเทศไทยนานขึ้นซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่น่าจะโปร่งใสและอ้างว่าที่ผ่านมามีคนจีนได้รับวีซ่าด้วยวิธีการแบบนี้แล้วหลายพันคนไปดูจุดแรกครับเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบอยู่ในตำบลป่าไผ่นะครับเริ่มจัดตั้งในปี2563แล้วก็ย้ายไปที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ในปี2564เบื้องต้นพบเป็นลักษณะที่ดินที่มีกำแพงรั้วโดยรอบมีโรงเรือนให้คนงานทำงานตัดแผ่นหินอ่อนหรือหินแกรนิตนะครับเป็นของห้างหุ้นส่วนแห่งหนึ่งซึ่งคนงานให้ข้อมูลว่าจุดนี้ประกอบกิจการตัดแต่งแผ่นหินมาตั้งแต่แรกยืนยันครับไม่เคยพบเห็นว่ามีการดำเนินการหรือกิจกรรมใดๆในลักษณะของมูลนิธิจุดที่2ค่ะไปตรวจสอบในตำบลหนองหานอำเภอสันทรายมูลนิธินี้จัดตั้งในปี2562ก่อนจะย้ายไปอยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในปี2564นะคะลักษณะคือเป็นอาคารพาณิชย์1คูหาและเป็นที่ตั้งของสำนักงานห้างหุ้นส่วนแห่งเดียวกับจุดแรกถูกปิดแล้วก็ล็อกกุญแจไว้จากการสอบถามผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงก็ให้ข้อมูลตรงกันว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายหินแกรนิตและที่ผ่านมาไม่เคยเห็นว่ามีการทำกิจกรรมหรือดำเนินอะไรเกี่ยวกับมูลนิธิค่ะทั้งสองที่ตามมูลนิธินะฮะก็คือมูลนิธิป่าพันวีแล้วก็มูลนิธิกีนคีนเอิร์ธซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีการใช้ชื่อสำนักงานใหญ่ในทั้งตำบลหนองหานแล้วก็ตำบลป่าไผ่ในพื้นที่ของกำนันแต่ว่าไม่ได้มีเคยมีการประชุมไม่เคยมีใครมาไม่พบว่ามีคณะกรรมการมาดำเนินกิจกรรมในที่สำนักงานใหญ่เลยก็ต้องถามว่าดำเนินการที่ไหนอย่างไรเพราะว่ามูลนิธิเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงมีข้อสังเกตหนึ่งครับทั้งสองมูลนิธิมีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิเป็นบุคคลเดียวกันทั้งหมดวันนี้ตำรวจนำหมายสารเข้าตรวจค้น19เป้าหมายนะครับ19เป้าหมายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็มีกับที่เกี่ยวข้องในส่วนที่ไปรับรองการออกวีซ่าให้ชาวจีนนะครับโดยเปิดเป็นมูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไรเปิดบังหน้าโดยเฉพาะมูลนิธิแห่งหนึ่งในหมู่บ้านซิตี้โฮมเพลส2ตำบลป่าบงอำเภอสารภีครับหลังสืบทราบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกวีซ่าอย่างไม่โปร่งใสให้กับชาวจีนกว่า300คนในรูปแบบอาสาสมัครของมูลนิธิแล้วก็เป็นเครือข่ายเดียวกันกับมูลนิธิอีกหลายแห่งที่เจ้าหน้าที่ต้องทำการขยายผลต่อไปครับพอเข้ามาตรวจค้นบอกว่าในเรื่องของข้อมูลอาสาสมัครเดิมทีเราเข้าใจว่ามีแค่อาสาสมัครเดียวแต่พอเข้ามาก็มีมูลที่รักแผ่นดินอีกมูลที่หนึ่งซึ่งอันนี้มีการต่อคนจีนเหมือนกันและตัวยังไปพบว่าตัวประธานมูลที่คนปัจจุบันก็ไปรับรองบุคคลจีนอีกที่หนึ่งนะฮะซึ่งตรงนี้เราก็จะต้องเอามาขยายผลสำหรับผลการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดนั้นมีรายงานว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะแถลงผลการปฏิบัติงานด้วยตัวเองที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกระชับวงล้อมเข้ามาหน่อยนะครับถ้าพูดถึงทุนจีนชื่อหนึ่งที่ท่านผู้ชมน่าจะคุ้นหูที่สุดก็คือนายตู้ห่าวตอนนี้ถูกคุมตัวอยู่ในเรือนจำระหว่างการต่อสู้คดีแม้จะมีการตรวจสอบและยึดทรัพย์มาจนถึงขั้นนี้
แต่นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์หนึ่งในคนที่ออกมาเปิดโปงเรื่องนี้ก็ยังกลัวว่าคดีนี้จะกลายเป็นมวยล้มต้มคนดูครับเพราะอะไรเพราะว่าทรัพย์สินของตู้ห่าวเนี่ยต้องไปดูนะครับว่าส่วนหนึ่งเขาได้มาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาทำผับจินหลิงหรือไม่เพราะถ้าหากไม่มีการตั้งข้อหาเกี่ยวกับการฟอกเงินก็กลัวว่าจะสาวไม่ถึงตัวจะสาวไปยังบุคคลใกล้ชิดไม่ได้ขณะเดียวกันวันนี้ปปส.ครับขยายผลไปอายัดโรงแรมดีวาลักษ์มูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาทของตู้ห่าวไว้ตรวจสอบครับโรงแรมดีวาลักษ์รีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า39ไร่นะครับเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่สำนักงานปปส.ใช้อำนาจตามกฎหมายอายัดทรัพย์ไว้ซึ่งคาดว่าได้มาหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอายัดสถานที่แห่งนี้เอาไว้ตรวจสอบครับหลังจากพบว่าตู้ห่าวหรือว่านายชัยนัทกรชัยนันท์เจ้าของสถานบันเทิงจินหลิงเป็นผู้ครอบครองนะครับขณะที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่ายึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับรีสอร์ทแห่งนี้มูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาทแต่ยังสามารถดำเนินธุรกิจได้จนกว่าจะมีคำสั่งศาลส่วนประเด็นที่ตำรวจยังไม่แจ้งข้อหาฟอกเงินกับตู้ห่าวนั้นนายสมศักดิ์บอกว่าตำรวจเริ่มต้นจากการแจ้งข้อกล่าวหายาเสพติดก่อนซึ่งข้อหาสมคบกันฟอกเงินเป็นความผิดมูลฐานต่อเนื่องกับคดียาเสพติดครับส่วนจะแจ้งข้อหาหรือไม่เป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนถ้ามันเป็นยาเสพติดเนี่ยไม่ต้องไปฟอกเงินแล้วมันยึดได้หมดนะครับถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะไปทำให้เกี่ยวกับยาเสพติดได้ค่อยถึงฟอกเงินหรือสมกรต่อถ้าเรายึดคิดว่าเรายึดได้เลยก็ไม่ต้องไปฟอกเงินแล้วมันจบเลยแต่ว่าถ้าเราคิดว่ามันยังหลักฐานเรายังไม่มั่นใจก็ต้องตั้งฟอกเงินไปด้วยหรือบางทีเขาก็ทำพร้อมกันแล้วแต่เทคนิคของคนทำคนเดียวนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมตำรวจยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฟอกเงินจึงเตรียมนำข้อมูลและหลักฐานที่มีไปยื่นให้อัยการสูงสุดพิจารณารวมทั้งจะให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับพิจารณาว่าจะรับคดีนี้สอบสวนเป็นคดีพิเศษได้หรือไม่นะคะนายชูวิทย์ยังระบุด้วยว่าเริ่มไม่เชื่อมั่นในกระบวนการทำคดีผมชักจะไม่เชื่อแล้วไงจะไม่เชื่อได้ยังไงอ่ะถ้าคุณทำอย่างนี้ก็ชักจะไม่เชื่อละผมบอกแล้วคุณอย่าทำอย่างนี้คุณต้องทำให้มันแน่นอนถ้าคุณทำไม่แน่นอนผมร้องมาเป็นคดีนอกลาดพอคดีนอกลาดอำนาจจะไปตกอยู่กับที่อัยการสูงสุดอัยการสูงสุดมอบหมายให้อธิบดีสืบสวนสามารถที่จะไปควบคุมคดีเพื่อทำให้สำนวนรัดกุมด้านสำนวนไม่รัดกุมท่านทำสำนวนมั่วๆมาเพราะท่านบอกท่านจะไปทำอย่างอื่นอ้าวอย่างนี้มันไม่ชัวร์แล้วถูกไหมครับตู้ห่าวสนิทกับใครอย่าให้ผมเปิดมานะครับอย่านะครับผมมีไม้ตายอยู่นะครับผมบอกแล้วงานนี้ผมเล่นเอาตายแล้วถ้าใครไม่ทำไม่จริงเนี่ยใครคิดจะทำอะไรที่แบบนี้นะผมพูดสั้นๆเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วข้ามศพผมไปก่อนวันนี้คุณชูวิทย์บอกมีไม้ตายหลังคุณชูวิทย์มีกำแพงเป็นกำแพงสูงด้วยนี่ก็ว่ากันไปนะครับคุณชูวิทย์เนี่ยออกมาเรียกร้องให้มีการตั้งข้อหาฟอกเงินกับตู้ห่าวเพราะอ้างว่าพบหลักฐานการโอนเงินของตู้ห่าวไปยังบุคคลใกล้ชิดอีกหลายคนรวมไปถึงนางสาวพัชรินด้วยซึ่งหากไม่ตั้งข้อหากับผู้ต้องหาหลักอย่างตู้ห่าวบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดก็จะไม่ถูกตั้งข้อหาร่วมฟอกเงินครับแล้วก็อาจจะทำให้สำนวนคดีนี้มีน้ำหนักน้อยลงไปขณะเดียวกันก็ยังเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มขบวนการอาชญากรข้ามชาติคือการซื้อขายยาเสพติดจากต่างประเทศและหากตำรวจไม่ดำเนินคดีนี้ก็จะร้องถึงอัยการสูงสุดให้รับคดีไปพิจารณาซึ่งมีอำนาจสอบสวนคดีนอกราชอาณาจักรครับ